ด้วยความเฉลียวฉลาดตามน้ำครับก็อย่างเมื่อกี้นี่นะฮะต้นเรื่องคือคอใช่ไหมครับใครมีปัญหาเรื่องคอมันก็เหมือนกันนะก็ทำแบบเดียวกันที่ลุงพูดเห็นไหมดูสิครับสมมติว่าอยู่หน้าจอเนี่ยมีปัญหาเรื่องคอเรื่องหวัดเรื่องไอเรื่องจามเรื่องอะไรมันก็อยู่ในกรอบพวกนี้แหละครับปวดหัวเมาหัวพวกนี้เหมือนหัวพวกนี้อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยพยายามโฉบฉวยสิครับก็เรียกว่าตามน้ำโอเคใช้ความเฉลียวฉลาดตามเอาครับเรื่องพวกนี้นะมันอยู่ในกรอบมันอยู่ในโทนเดียวกันกรอบเดียวกันพวกนี้นะวิธีการง่ายๆลุงก็ใส่ไปเม็ดเดียวได้ทั้งหมดโอ้โหได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะเอาเดี๋ยวไปต่อขอถามต่อจากครั้งก่อนนะคะโอ้ยให้ลุงจำด้วยเหรอโยมฟังดูสิอ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะครับคุณกนกวรรณขอถามต่อจากครั้งก่อนค่ะเมื่อผ่านประตูพระนิพพานจะพบความสว่างต้องไปสุดความสว่างจึงจะใช่ของจริงใช่ไหมคะโอ้โหแปลว่าสนใจจังเลยสนใจจังพระนิพพานเนี่ยนะก่อนอื่นเอาภาษายกขึ้นไว้ก่อนเดี๋ยวภาษามาเล่นโอเครู้ว่าพระนิพพานเนี่ยจำกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วภาษาคือภาษายกเอาไว้ตั้งไว้ใส่พานไว้เดี๋ยวภาษามาเล่นโอเคไหมเอาสิ่งที่เป็นจริงของเรามาเล่นคำว่าพระนิพพานโอเคเอาล่ะฟังให้ดีขอถามต่อจากครั้งก่อนค่ะครั้งก่อนนี้จำลุงจำได้ว่าถามลุงว่าเคยได้ยินลุงหงอกพูดว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่รูจะผ่านประตูรูคำว่าประตูใช้คำว่ารูก็แล้วกันมันชัดที่สุดนะช่องกระดาษช่องแคบช่องแคบมารากาเงี้ยทีนี้คำว่าช่องแคบเนี่ยที่จริงในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีช่องแคบอยู่นะ เอาจริงๆเอาไหมจะอธิบายให้ฟังช่องแคบนะทุกคนมีช่องแคบตรงนั้นนะครับเช่นเนี่ยถ้าหากว่ายืนตรงใช่ไหมยืนตรงเอามือลงไปแนบออกเนี่ยช่องแคบก็คือระหว่างแขนกับลำตัวเนี่ยจักรแร้คือช่องแคบโอเคไหมครับใช่ไหมช่องแคบของร่างกายและอื่นๆอีกแหละทีนี้ทำไมจะอธิบายไม่ถูกช่องแคบ เห็นไหมนะรูมันแคบเลยด้วย รูพระนิพพานในช่องนี้ว่านะวันก่อนก็อธิบายถึงทั้งวันโอเคนะไม่เคยปิดอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนเปิดช่องพระนิพพานนั้นได้นับหนึ่งเลยครับตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ของมนุษย์เกิดขึ้นในโลกแล้วกันนะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นครับเปิดประตูพระนิพพานนี้ได้ก่อนใครทั้งสิ้นต่อมาก็มีผู้เดินตามไงพุทธสาวกทั้งหมดจะเรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นแหละครับผ่านช่องพระนิพพานเข้าออกได้สบายเลยจะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ได้ทั้งสิ้นเข้าไปโดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือจำเป็นหลักเลยนี่คือภาษาจำแม่นๆนะเอาละกลับมาเข้าสู่คำว่าคำถามที่ชัดเจนอย่างนี้นะครับว่าขอถามจากครั้งก่อนเมื่อผ่านประตูพระนิพพานจะพบความสว่างคำตอบเลยนะความสว่างมันพบตั้งแต่เริ่มแล้วเช่นหลับตาในที่มืดมันจะเห็นความสว่างฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญที่สุดในการที่เข้าใจตัวเองเพราะว่าเดินเข้าไปอยู่ในที่มืดยกตัวอย่างในบ้านท่านปิดไฟใส่กรอนเวลากลางคืนมันก็มืดถึงแม้ว่าไม่ 100% ผมก็เชื่อว่าปิดประตูหน้าต่างบ้านใครบ้านมันโอเคไหมผมว่ามันมืดถึง 90% นะแต่เสียงต่างหากที่มันคุมไม่ได้เสียงข้างบ้านท่านมันคุมไม่ได้หลับตาในความมืดไอ้ตัวนั้นมันถือว่ามืด 90% ทีนี้พอเวลาทำสมาธิเนี่ยความมืดมันจะหายไปแปลว่าความสว่างเข้ามาแทนที่ตรงนั้นท่านต้องสังเกตให้ดีนะตรงนั้นท่านต้องรู้จริงๆความสว่างจะเพิ่มขึ้นแปลว่าจากดำก็เป็นสีเทาเนี่ยมันผสมความขาวนั่นนะ
เนี่ยเห็นไหมแปลว่าความสว่างมันเจอก่อนที่เจอพระนิพพานโอเคไหมครับทำนองนี้เอาละต่อไปสว่างจะพบความสว่างประตูนิพพานจะพบความสว่างเจอความสว่างก่อนนะสว่างขึ้นไปสว่างขึ้นไปต้องไปสุดความสว่างแหละใช่สว่างมากขึ้นสว่างมากขึ้นจ้าขึ้นนะสว่างมากขึ้นคือความดำหายไปความขาวมาแทนที่เซสว่าเดิมมันดำ 100% นะเมื่อดำหายไป 99 สว่างก็จะเข้าไป 1% นะหายไป 50 ดำหายไป 50 สว่างเข้าก็ไป 50 ใช่ไหมมันก็ 5% นะดำหายไป 60 70 80 มันก็สว่างขึ้นนึกออกไหมครับภาพ2ภาพทีนี้พอเวลาสว่างก็ไปถึง 99% สุดท้ายดำก็หายไปปุ๊บความใสจะเกิดขึ้นมาเป๊ะไอ้ตรงนั้นนะสุดความสว่างคือความใสสุดความสว่างฟังให้ดีนะนั่นน่ะเป็นภาษาพระพุทธเจ้าต่อไปนี้คือ enlightenment enlightened light แปลว่าแสงนั่นนะครับ end มันก็คือ the end ธรรมดานี่เองสิ้นสุดแสงเห็นไหมภาษาพระพุทธเจ้าคือ enlightenmentพอเวลาถึงนั้นปุ๊บมันจะรู้ทุกสรรพสิ่งรู้ในโลกทั้งหมดแน่นอนจึงจะไปตรงนั้นได้รู้จักรวาลทั้งหมดได้แน่รู้แกลเล็กซี่ทั้งหมดได้แน่รวมทั้งรู้ไปแสนกฎจักรวาลนั่นเป็นภาวะพระพุทธเจ้าคือพระสัพพัญญูโอเคนะพระสัพพัญญูไม่มีหนึ่งจะไม่มีสองนะครับไม่ทราบไว้นะโอเคนะให้เข้าใจให้ได้หรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยความเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นพระสัพพัญญูทันทีเลยนะครับจำด้วยครับแต่ความเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นประตูพระนิพพานพระเจ้านี่เปิดแล้ววิธีคิดเพื่อสสุขนึกซึ่งว่าพระเจ้าไปยืนอยู่ในอวกาศนะมันจะมีสายเชือกเส้นหนึ่งเนี่ยหย่อนลงมาในโลกีวิสัยนึกออกไหมครับจากบนลงล่างเห็นไหมหย่อนลงมาอุปมาว่าใครปฏิพฤติปฏิบัติทางทำได้ดีทำดีหนีชั่วทำดีหนีชั่วทำบุญมากกว่าบาปประมาณนั้นครับทำดีหนีชั่วเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเป็นมนุษย์สเทโวรู้จักเมตตากรุณาเมตตาไปเหมือนกับถ้าเกาะคำว่าพระโสดาบันก็เหมือนกับเกาะเชือกเช่นนี้ว่าเลยเกาะเชือกหรือว่าเส้นสายพระนิพพานตรงนี้ลุงออกจะบอกว่าคอหรือแกนหรือความว่างเส้นแห่งความว่างโอเคไหมครับให้นึกว่าพระพุทธเจ้ายืนอยู่นอกโลกหย่อนเชือกมาให้นี่แหละประตูที่ทำเปิดตลอดใช่ครับในวาระที่มีพระพุทธเจ้าอยู่เดินดินแกงอยู่พระนิพพานจะเปิดตลอดเพื่อให้สาวกทั้งหลายเนี่ยได้ผ่านออกไปสู่พระนิพพานโอเคไหมก็จะเราเดินได้เสร็จสรรพแต่เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเสร็จไปแล้ววาระนี่ก็นั่นนะเสด็จดับขันเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่พระอรหันต์ยังคงอยู่พระอรหันต์พระองค์สุดท้ายนะก็ไปอยู่ในถ้ำนะก็คือพระมหากัสสปะไปอยู่ในถ้ำนึกออกไหมครับนี่พระองค์สุดท้ายเลยนะครับในพัตตลกัปเมื่อพระอรหันต์เข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วแปลว่าโลกใบนี้ขาดพระอรหันต์แล้วตอนนี้ขาดพระอรหันต์เดินดีกินเท่าแก่นึกออกไหมครับพระอรหันต์ก็เข้าไปอยู่ในถ้ำในถ้ำคือที่มืดเมื่อกี้ลุงบอกว่ามืด 100% เห็นไหมครับทีนี้ใครอยากจะเจอพระอรหันต์ก็ไปเจอความสว่างในความมืดอุปมาคือตรงนี้แหละก็คือไปพัฒนาจิตมันจะเห็นจริงๆด้วยโอเคไหมนั่นแหละครับนึกออกนะทีนี้ในวาระที่ขาดพระอรหันต์เดินดินแล้วแกไอ้พวกอาธรรมที่นี่ครับโอ้โหเฟื่องฟูเลยเห็นหรือยังมาแล้วเยอะแยะเลยนะครับนะพวกกลุ่มอวิชชาโอ้โหเล่นแร่แปรธาตุหมดเลยครับกี่ปีมาแล้วที่ว่าใช่ไหมทีนี้บ้านเรานะก็ยกย่องพระอรหันต์หนึ่งในนั้นติดปากติดอะไรต่างสารพัดหลวงปู่มั่นถ้าผมยอมรับนะให้รู้ว่าถ้าผมยอมรับนะผมยอมรับหลวงพ่อโอภาษีเอาสินั่นแหละครับถ้าผมยอมรับดื้อเลยนะครับไม่ต้องมีภาษามาแปลมาเปลี่ยนถ้าผมยอมรับส่วนตัวผมนึกคนเดียวเนี่ยคือ
หลวงพ่อโอภาสีจำไม่ได้ครับนี่ภาษาลุงนั่นแหละคือพระอรหันต์จริงๆผู้ที่มีฤทธิ์จำไม่ได้ครับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็แล้วกันลุงประดุงประดูนั้นก็ยังไม่อยู่ในเกณฑ์วินิจฉัยจากลุงแล้วมันจบตรงนี้โอเคมั้ยนะๆๆๆขอให้เข้าใจตรงกันลองดูซิถ้าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเอาล่ะปัดทิ้งไปตรงนั้นก็คือพระองค์ก็เมื่อพระอรหันต์เข้าไปอยู่ในที่เดียวกันคือความว่างคือศูนย์รวมแห่งพลังงานโอเคมั้ยครับเรามาถึงพวกเราเจ้าค่อยในการปฏิบัติบูชาเนี่ยครับใช่ไหมเห็นความสว่างในความมืดก็ตามความสว่างเหมือนกับได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกเช่นอย่างเงี้ยได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกสองทางเงี้ยนึกออกไหมครับเนี่ยใช่ไหมเนี่ยความสว่างที่เห็นมันเหมือนสองทางไปในที่มืดมันก็เห็นหมดสิครับสองข้างทางมีอะไรกันนะเห็นไหมครับใช่นะผมดำทำมือเงี้ยก็เห็นชัดอะไรมันอยู่ข้างทางจะเป็นเทวดานางฟ้านางแมวเจอเท่านั้นนะครับแต่ช่างแล้วมันจะมีแกนเข้ามาแกนมันไปเนี่ยแกนเฉพาะแกนมันเป็นแกนไปเลยเป๊ะนี่มันเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางตรงนั้นแหละครับที่บอกว่า enlightenment ก็คือสุดแสงนั่นเองสุดแสงถ้าเอาตัวนี้เป็นถ้าหากเอาไปเป็นฉากเป็นตัวสุดแสงเนี่ยมันก็เลยฉากหลังไปนั่นเองครับนึกออกไหมครับคำว่าฉากหลังตัวนี้ให้ถือว่าเป็นอวิชชาซะไอ้ความดำความมืดความบอดเห็นไหมครับเป็นความดำความมืดความบอดไปอย่างเงี้ยผมว่ามันชัดเจนนะมันทะลุดำไปเลยแหละครับนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวจะทำได้ชัดเจนไหมครับตอนนี้ผมว่าผมชัดนะทีนี้ชัดจะชัดตามลุงหรือเปล่าต่างหากล่ะก็หวังว่าน่าจะชัดตามนะเพราะมันใช้ภาษาเดียวกันเนาะเอาละนี่คำว่าอีกทีนึงนะฮะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าพระองค์ไปรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดจึงมาตรัสแก่ชาวโลกพวกเราเจ้าค่อยก็เลยบอกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองใช่ไหมรู้ทั้งหมดจึงมาบอกภาษาชาวบ้านรู้ทั้งหมดจึงมาตรัสคือภาษาเรียชาศัพท์ตรัสคือบอกนั่นเองเนี่ยแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไปตรัสรู้หรือว่าไปรู้ได้ด้วยพระองค์เองนั่นเองจบนะก็คือตรงนั้นนะเอาล่ะผ่านไปก็หวังว่าคำอธิบายคำตอบนี้คุณกนกวรรณและรวมทั้งหลายๆท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็เชื่อว่าน่าจะตามลุงทันนะครับนั่นนะเพราะฉะนั้นสุดสว่างส่วนลุงน่ะ The End of Light ภาษาลุงจะไม่ใช่ภาษาพุทธเจ้าได้ยังไงหรือใช่ไหมฮะมันทำนองเดียวกันไหมที่ว่าเนี่ยนะเปลี่ยนแค่ภาษานะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะตรงนี้นะพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าทุกคนยังมีสิทธิโดยชอบธรรมจะไปร่วงรู้เหมือนกับพระพุทธองค์รู้เห็นไหมไม่ผูกขาดไปทำไมล่ะก็แปลว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งทุกๆคนทุกๆ 7-8,000 ล้านคนมีสิทธิโดยชอบธรรมสิ่งนี้ลุงพูดว่าพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลเป็นมรดกของจักรวาลในภาษาลุงนั้นนั่นเทวาเมื่อเป็นมรดกแล้วเกจนาน้อยก็มีสิทธิ์งูเห่าที่อยู่อย่างเมื่อตอนต้นก็มีสิทธิ์ด้วยเอาเปล่าแต่มนุษย์มันได้ก่อนนะครับเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐแมนบอยอมรับไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้ายอมรับก็ไปด้วยกันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันใช่ไหมใช่นะโอเคหวังว่าคำตอบตรงนี้น่าจะกระจ่างชัดเกินกว่า 150% ว่าไปโน่นลุงใครไม่ยกเอง